สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดอย่างคิดกับพี่กราฟครับแน่นอนครับวันนี้เราก็มีความน่ารักของน้องๆวัยคิดมานำเสนอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยสัปดาห์นี้จะเป็นโจทย์ปัญหาเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับช่วงคิดซอนและช่วงแรกเราในวันนี้ครับกับช่วงคิดโซนโจทย์คำถามของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของความเร็วนั่นเองครับน้องๆครับโดยพี่กาฟครับจะถามน้องๆว่าสัตว์ชนิดอะไรวิ่งเร็วที่สุดคำตอบของน้องไวคิสของเราจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องนโมค่ะอะไรนะคะนโมนโมตัสสะใช่ไหมคะอ่ะนโมพี่ถามนโมหน่อยนโมรู้จักสัตว์หลายชนิดใช่ไหมนโมรู้ไหมว่าสัตว์ชนิดใดวิ่งเร็วที่สุดในโลกเสือเสือเหรอเสืออะไรรู้ไหมเสือชีตาแล้วหนูรู้จักเสือชีโต้ไหมลูกไม่มีเหรออ๋อเสือชีตาวิ่งเร็วที่สุดใช่ไหมแล้วสัตว์อะไรตัวใหญ่ที่สุดสิงโตสิงโตก็ตัวใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมแล้วสัตว์อะไรตัวเล็กที่สุดแมวโอ้อยู่ตะคุณอย่างนี้หมดเลยโอเคจ้าลูกโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับภูตะวันภูตะวันชื่อสวยจังภูตะวันพี่ถามหน่อยว่าภูตะวันรู้จักสัตว์หลายชนิดใช่ไหมครับอะไรวิ่งเร็วที่สุดในโลกเสือชีตาอะไรวิ่งช้าที่สุดในโลกตุ๊กแกฮะตุ๊กแกตุ๊กแกเหรอมันช้าเหรอเคยเห็นปะแล้วสัตว์อะไรตัวเล็กที่สุดมดมดสัตว์อะไรตัวใหญ่ที่สุดในโลกช้างช้างอ๋อแต่ว่าวิ่งเร็วสุดคือเสือชีตาและวิ่งช้าสุดคือโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะแพตตินัมแพตตินัมเหรอคะมีอะไรขายบ้างคะที่นั่นอ่ะเคยไปไหมคะเคยไปแพตตินัมไหมอยู่ใกล้ประตูน้ำมันลูกอ๋ออ่ะพี่ถามหน่อยว่ารู้จักสัตว์หลายชนิดใช่ไหมเอาไม่รู้จักเหรอไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมอ่ะพี่ถามหน่อยว่าอะไรวิ่งเร็วที่สุดในโลกเสือชีตาเสือชีตาแล้วเสือชีโต๊ดมีไหมแล้วมีเสืออะไรอีกไหมมีเสือโคร่งฮะเสือโคร่งก็มีเสือโคร่งวิ่งเร็วไหมเสือโคร่งแล้วเป็นราชาเสือเป็นราชาเสือเลยใช่ไหมพี่หนูบอกพี่หนูบอกเหรอแสดงว่าพี่หนูรู้เยอะใช่ไหมอ่ะพี่ถามหน่อยว่านอกจากสัตว์วิ่งเร็วที่สุดแล้วสัตว์ชนิดใดวิ่งช้าที่สุดในโลกตุ๊กแกแกเหมือนกันเหรอทำไมรู้สึกว่าตุ๊กแกวิ่งช้าก็มันเดินช้าด้วยแล้วมันก็วิ่งช้าด้วยเคยเห็นมันวิ่งไหมเคยใช่ไหมคะคำถามสุดท้ายสัตว์อะไรตัวใหญ่ที่สุดในโลกช้างช้างใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเมสซี่ค่ะเมสซี่โอ้รู้จักเมสซี่ไหมรู้จักเหรอเขาเป็นอะไรฮะฟุตบอลอ๋อนักฟุตบอลเหรออยู่ทีมอะไรฮะแมนยูใช่ไหมอ๋อเขาซื้อตัวไปแล้วเหรออ่ะพี่ถามเมสซี่หน่อยว่าเมสซี่รู้จักสัตว์หลายชนิดใช่ไหมใช่สัตว์อะไรวิ่งเร็วที่สุดในโลกจิ้งจกจิ้งจกเหรอจิ้งจกนี่วิ่งเร็วใช่ไหมเร็วสุดแล้วแล้วสัตว์อะไรวิ่งช้าที่สุดตัวเงินตัวทองอ๋อตัวเงินตัวทองคือถ้าแข่งกันนี่คิดว่าใครจะชนะจิ้งจกจิ้งจกชนะสิใช่ไหมเพราะตัวเล็กกว่ากินขาดเลยอ่ะแล้วสัตว์ตัวไหนตัวใหญ่ที่สุดในโลกช้างโอเคสัตว์ตัวไหนตัวเล็กที่สุดในโลกมดมดถูกต้องพี่ขอย้ำอีกทีว่าวิ่งเร็วที่สุดในโลกคือจิ้งจกวิ่งช้าที่สุดในโลกคือตัวเงินตัวทองโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแวนฮะแวนแวนนะฮะแวนอ๋อชื่อเท่จังแวนพี่ถามแวนหน่อยว่าสัตว์อะไรวิ่งเร็วที่สุดในโลกเสือชีตาเสือชีตาแล้วสัตว์อะไรวิ่งช้าที่สุดในโลกเต่าเหรอเต่ามันเคยแข่งกับอะไรรู้ไหมกระต่ายแล้วใครชนะเต่าเอ้าแล้วเต่าจะวิ่งช้าที่สุดในโลกได้ไงอ่ะเคยชนะกระต่ายเลยนะมดตะกันฮะมดอะไรฮะ
แล้วถ้าเต่าแข่งกับเซอร์ชิต้าใครชนะเซอร์ชิต้าชนะใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะเบสน้องอะไรนะเบสค่ะเบสแปลว่าสุดยอดเลยนะเดอะเบสอะเบสพี่ถามเบสหน่อยว่าเบสรู้จักสัตว์หลายชนิดใช่ไหมคะสัตว์ชนิดอะไรวิ่งเร็วที่สุดในโลกแล้วสัตว์อะไรวิ่งช้าที่สุดต่ำใช่ไหมคะแล้วสัตว์วิ่งเร็วเราคิดว่าตัวอะไรนึกว่าสำหรับเราเลยเราคิดว่าตัวเร็วมากเลยตัวอะไรคะเสือสมิงนี่ดุไหมอ่ะแล้วคิดว่าสัตว์อะไรใหญ่ที่สุดในโลกช้างใหญ่ที่สุดแล้วเหรอครับมีตัวอื่นใหญ่กว่านี้ไหมไม่มีอ่ะแล้วสัตว์อะไรตัวเล็กที่สุดในโลกมดใช่ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะเบอร์รี่ค่ะน้องเบอร์รี่อ่ะพี่ถามน้องเบอร์รี่หน่อยว่าน้องเบอร์รี่รู้จักสัตว์หลายชนิดไหมรู้จักยังไหมอ่ะเบอร์รี่คิดว่าสัตว์ชนิดไหนวิ่งเร็วที่สุดในโลกม้าค่ะม้าอ่ามีเหตุผลอ่ะแล้วสัตว์ชนิดไหนวิ่งช้าที่สุดในโลกเต่าค่ะเต่าใช่ไหมคะแล้วถ้าม้ากับเต่าแข่งกันใครชนะคะทำไมเต่าวิ่งช้ามากเลยอ่ะครับเอาแต่เต่าเคยแข่งกันอะไรกระต่ายค่ะแล้วใครชนะคะเต่าเอาเต่าชนะทำไมเต่าวิ่งช้าก็กระต่ายหลับอ่ะอ๋อกระต่ายหลับอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะต้นข้าวค่ะต้นข้าวเอาวันนี้พี่มีจดหมายเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์มาพี่จะถามว่าสัตว์อะไรวิ่งเร็วที่สุดในโลกเสืออะไรคะเสือดาวเสือดาวใช่ไหมแล้วเสือผ่อนมีไหมอ่ะแล้วสัตว์อะไรวิ่งช้าที่สุดในโลกมดวิ่งช้าที่สุดใช่ไหมคะแล้วสัตว์อะไรที่เกียจที่สุดในโลกฮะสิงโตทำไมสิงโตถึงที่เกียจอะเพราะว่ามันชอบนอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องซานิค่ะซานิใช่ไหมคะซานิพี่จะถามซานิว่าซานิคิดว่าสัตว์อะไรวิ่งเร็วที่สุดในโลกเสืออะไรคะไม่รู้ชนิดใช่ไหมโอเคแล้วสัตว์อะไรวิ่งช้าที่สุดในโลกเต่าแล้วสัตว์อะไรมีฟันเยอะที่สุดฉลามเก่งมากแล้วสัตว์อะไรไม่มีฟันถ่ายอะคะแหลมเลยนะคะก็ถ่ายโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะการ์ตูนค่ะการ์ตูนเหรอคะการ์ตูนครับการ์ตูนรู้ไหมว่าสัตว์อะไรวิ่งเร็วที่สุดในโลกเสือกีตาร์ใช่ไหมคะเล่นเป็นเพลงอะไรดีคะกีตาร์แล้วพี่ถามหน่อยว่านอกจากเสือกีตาร์แล้วยังมีตัวอื่นไหมไม่มีแล้วนะแล้วสัตว์อะไรวิ่งช้าที่สุดแล้วสัตว์อะไรอายุยืนที่สุดให้ถ่ายให้เดาเลือกมาสักหนึ่งตัวคิดว่าอายุเยอะที่สุดเลยไม่รู้เหรอแล้วสัตว์อะไรตัวใหญ่ที่สุดในโลกไม่รู้เหรอโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้ำว้าค่ะน้ำว้าเหรอคะน้ำว้ารู้ไหมเป็นชื่อเรียกของอะไรไม่รู้ไม่รู้เหรอน้ำว้าเป็นชื่อเรียกของพันกล้วยไงเป็นน้ำว้าพี่จะถามว่าเราคิดว่าสัตว์ชนิดใดวิ่งเร็วที่สุดในโลกเสือชีต้าค่ะเสือชีต้าใช่ไหมแล้วสัตว์อะไรวิ่งช้าที่สุดในโลกเต่าแล้วมีสัตว์อะไรอีกที่วิ่งแข่งกับเสือชีต้าได้น้องชอบสัตว์ชนิดอะไรคะส่วนตัวเลยช้างค่ะทำไมถึงชอบช้างอะคะมันน่ารักใช่ไหมเคยเจอช้างตัวจริงไหมเคยค่ะแล้วมันดุไหมไม่ดุใช่ไหมคะเคยให้อาหารมาไหมเค
But that's not a nice word. You should say kick his butt.
กระบวนท่าคือความมันทุกสีสันของเพลงมวยไฟแชนแนลเอาใจคอมวยจอตู้กับการแข่งขันมวยระดับประเทศ MV Fight โดยคำแสงโปรโมเตอร์ถ่ายทอดสดณบริเวณทางเข้าพระธาตุหลวงแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2559ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นชมฟรีทาง MV ลาวช่อง5และถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมในประเทศไทยทางช่องไฟแชนแนลสู่ยุค Real HD กับช่องรายการ Digital TV 48ช่องที่จะทำให้คุณรับชมภาพและเสียงคมชัดเต็มทุกอารมณ์กับกล่อง Digital TV Create เทคโนโลยีเหนือระดับด้วย3ฟังก์ชันอัจฉริยะดูอัดเล่นให้คุณได้ชมรายการโปรดครบทุกวินาทีเป็นเจ้าของกล่อง Digital TV Create ได้ง่ายๆเพียงนำคูปองมาแลกที่จุดรับแลกหรือหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปโทรมาเลยนะคะที่029349300ค่ะนิทานฟังเพลินนิทานเรื่องลาจอมขี้เกียจกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะป่าแห่งจินตนาการของเราที่เดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก๊อฟก็จะนำเรื่องราวของเจ้าลาจอมขี้เกียจของเรานั้นมาเล่าให้น้องๆฟังแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับโฮโฮโฮวันนี้สบายเหมือนเช่นเคยจริงๆเลยนะเจ้านายของเรานี่ก็เอาของมาให้กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินอย่างนี้มีความสุขจริงๆและนี่ก็คือเจ้าลาจอมขี้เกียจของเรานั่นเองครับวันๆนั้นเจ้าลาเอาแต่กินแล้วก็นอนไม่ยอมช่วยงานอะไรเจ้านายของมันเลยจนกระทั่งเจ้านายนั้นได้รับเลี้ยงหมูป่าเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพื่อช่วยในการทำงานและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีพี่ลาพี่อยู่ที่นี่มานานแล้วเหรอครับนานมากๆแล้วล่ะคงจะเพิ่งเข้ามาสินะที่นี่น่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าสบายมากๆเอาแต่กินกินกินอย่างเดียวหมูอย่างแกงคงชอบมากๆเลยสินะไม่ได้หรอกพี่ลาครับถึงเราจะมีของกินที่อุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่ว่ายังไงเราก็ต้องทำงานเพื่อตอบแทนเจ้านายของเราหน่อยนะครับพี่ลาเชื่อไม่จำเป็นอยากจะทำก็ทำไปเถอะและนี่ก็คือสิ่งที่เจ้าลากับหมูป่านั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงครับหมูป่านั้นก็ตั้งใจกัดแทะต้นไม้เพื่อเอาให้เจ้านายไว้ใช้ทำฟืนแต่เจ้าลาของเรานี่สิครับกลับนอนอู้เอาแรงอย่างเดียวแย่จริงๆเลยนะครับเอ้ยหมูป่าเอ้ยเหนื่อยมั้ยล่ะเจ้านี่น่ะมันฉลาดน้อยจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าพี่ลาไม่ช่วยก็เงียบๆไปเถอะครับไม่ต้องลุกมาให้เหนื่อยหรอกท่านใดนั้นเองครับด้วยความที่เจ้าลาโมโหจึงคิดที่จะลุกขึ้นมาจัดการกับเจ้าหมูป่าแต่ทว่าเรื่องร้ายๆก็เกิดขึ้นนะสิครับเพราะว่าเจ้าลานั้นนอนกินจนเป็นนิสัยทำให้ขานั้นไม่มีเลี้ยวแรงจนลุกขึ้นมาได้นั่นเองครับเย้เลยขาฉันเป็นอะไรเนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยเจ้าหมูป่าช่วยข้าด้วยโทษทีนะพี่ลาฉันไม่ว่างหรอกฉันต้องทำงานถ้าอยากจะลุกไปไหนอ่ะก็ฝึกด้วยตัวเองสิแล้วก็พยายามเข้าล่ะแล้วก็จะลุกได้เองนั่นแหละนี่แหละครับคือจุดจบของคนที่ขี้เกียจจนติดเป็นนิสัยแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับน้องๆฉะนั้นน้องๆไม่ควรเอาเจ้าพี่ลานั้นเป็นตัวอย่างนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเลือกงานและเกียรติค้านในการทำกินนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับความน่ารักของน้องไวคิสรวมถึงคลิปวิดีโอในวันนี้ครับ
ำหรับวันนี้ครับน่าเสียดายจริงครับเวลาของรายการคิดอย่างคิดและพี่กั๊บก็หมดเวลาแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย